สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธเคยอยู่บ้านซีรีส์ไหนถามเรื่องซีรีส์ได้ไหมได้ครับกี่โมงซีรีส์กี่โมงอะไรนะได้ดูกี่โมงได้ดูปลายปีครับผมพรุ่งนี้เวิร์กช็อปวันแรกแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องเดือนหน้าใช่แล้วก็ถ่ายนั่นแหละผ่านมาแล้วก็เรียนการแสดงเพิ่มเติมใช่หรือว่าเปิ้ลแบบเหมือนว่าไปเซตอัพใหม่จริงเพราะว่าทางหาจากการแสดงไปเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยกลับไปเรียนก็เลยแบบขอกลับไปเรียน acting หน่อยละกันใช้คำว่าคอสนิมได้ไหมก็เป่งเป่งเลยดังเป่งเป่งเลยใช่กลับมาเจอกันมันต้องขอการบ้านอะไรอยู่ทำไมมิกการบ้านหรอผมว่าการบ้านที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องบทเพราะจริงเรื่องแบบซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบคอมเมดี้จ๋าๆเลยสำหรับผมอะผมว่ามันยากแล้วผมต้องไปนั่งอ่านบทแล้วก็แบบเหมือนไปดูเวอร์ชันออริจินอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยจับดูคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าแอบยากนิดนึงเหมือนกันจริงๆดูคาแรคเตอร์มิกเล่นยากมันเราต้องสวยเพราะว่าผู้ชายต้องเข้ามาถ้าพี่ชาคิดกับพี่เอิร์ธเองต้องเข้ามาอย่างเงี้ยนี่เขาจีบคนนี้พี่ชาคิดจีบคนนี้เขาหรอเราต้องทำไงต้องทำยังไงก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยโดนจีบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าท้าทายดีแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนก็คือเป็นคนหล่อหล่อมากๆที่มีคนนะคอมเมดี้กับหล่อคืออะไรยากพอๆกันไม่ใช่แล้วตลกมากกว่าครับก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยปกติจะตลกไปเลยแล้วก็รู้ตัวเองว่าหล่อแต่เรื่องนี้ไม่รู้ตัวเองว่าหน้าตาดีเรื่องนี้เขาเล่นเป็นคนแบบฟิลแบบลูเซอร์นิดๆทำอะไรก็ไม่เก่งแล้วแบบไม่ป๊อปไม่ฮอตอะไรอย่างนี้แล้วจะพัดจะโผหัวหน้ามาชอบแล้วก็เพื่อนร่วมงานชอบอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยมันต้องไปถามครูสายการแสดงไหมว่ามันต้องทำยังไงมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าระหว่างทำเราก็แบบว่าแน่นอนมันมีการแบบว่าทำไมมิกอะไรหรอไม่แบบก็แบบก็แบบชอบแบบการแบบว่าคิดตามที่พูดเมื่อกี้นะแบบชอบคำถามเขาด้วยเมื่อกี้ว่าแบบเราจะทำตัวยังไงถ้าแบบเรารู้ตัวอย่างนั้นแล้วต้องไปถามครูการแสดงยังไงอะไรเงี้ยที่ว่าคำถามแล้วก็จะคำตอบเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องแบบว่าจินตนาการไม่ถูกใช่ก็ถูกต้องปกติเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราสึกว่าเราชอบใครเราไม่กล้านะเราจะแบบว่าอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่แบบเราต้องทำเอาตัวเองออกมาเหมือนกันเพราะว่าเราแบบในเรื่องเราก็รู้สึกว่าเอ้ยใครจะมาชอบคนหน้าตาอย่างเราโอ้โหโอ้โหไปคำตอบนี้ดีจังเลยอยากตอบอย่างนี้บ้างลิกเลยอ่ะให้มันแบบเข้าคาแรคเตอร์อ่ะโอเคแล้วอย่างมิกอ่ะผมอ่ะในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนแบบว่าคนแบบทำงานเก่งเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าไปตกหลุมรักเขาเพราะว่าเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่บอกหรอกนะว่าความสัมพันธ์อะไรก็ฝากดูในเรื่องละกันคาแรคเตอร์เราต้องนิ่งหรือว่าต้องแบบว่าจริงๆมันเป็นนิ่งแต่มันก็ตลกอ่ะมันพูดไม่ถูกมันเป็นตลกแบบจริงใจอ่ะแต่ป้าแบบว่าเราไม่ได้พรีเทนที่จะมีตลกอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยตลกธรรมชาติแต่ซิทูเอชั่นสถานการณ์มันจะพาไปอะไรอย่างเงี้ยตลกแบบซีเรียสไหมแต่จริงชีวิตจริงเราตลกมากตลกปะเป็นคนซีเรียสเป็นคนตลกแต่ค่อนข้างซีเรียสทั้งสองคนเลยคือติดตลกคือเวลาพูดจริงจังอ่ะจริงจังปะเนี่ยโอเคถ้าถูกว่าอันนี้จริงจังนะโอเคมันก็ชนจริงนิ่งประมาณได้ไม่ถึง5นาทีแล้วก็พูดจริงปะเนี่ยซึ่งจริงคือเราต้องแย่งจีบกับพี่ชาคิดใช่ไหมใช่ผมต้องตบตีกับพี่ชาคิดเพื่อแย่งเขาต้องถึงนิ้วตัวมั้ยหรือว่ายังไงหรือว่าต้องในทีเซอร์ผมเอาหัวจุ่มเขาแล้วดันไปดันมาอะไรอย่างนี้เลยใช่ได้มาถือว่าแค่ทีเซอร์มันแค่ยังไม่ถึงตัวจริงมีคิดว่ามีทำได้ไหมก็ตอบว่าได้แหละเดี๋ยวพุ่งกลับด่าแต่ว่าทำได้เพราะมันคือการแสดงไงแล้วเรื่องนี้มันคือการแย่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงที่ถึงชิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ตบตีกันจริงจังแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบอาเถียงกันหรือว่าแบบเป็นเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นฟิลคอมเมดี้ด้วยใช่ครับกลัวหลุดไหมเอิร์ธไม่กลัวครับเพราะมันอยู่ในเส้นเรื่องมันการแสดงกับคอมเมดี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากันพูดไปเรื่อยครับผมก็กลัวหลุดไหมจริงๆแล้วว่ามันก็ต้องกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยนักแสดงที่โอ้โหมากความสามารถอย่างพี่ชาคริสเราก็ต้องมี
เกรงเป็นธรรมดาแต่ผมว่าเชื่อว่าในระหว่างทางต้องเจออะไรที่มันแบบว่าทัชกันแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอสั่งเลิฟครับได้เจอตอนที่ถ่ายทีเซอร์ได้คุยกับผู้ชายคิดไหมหรือว่าได้เข้าใจกันเพราะว่าผู้ชายคิดค่อนข้างอินโฟไวท์ใช่กังวลไหมว่าเขาจะไปก่อนผมรู้สึกว่าการ improvise ของพี่ชาเนี่ยเป็นข้อดีนะมันทำให้เราสึกว่าเราได้รับพลังงานแปลกค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ใช่แปลกคือแบบหรือว่าบางทีเนี่ยมีนักแสดงเราตัวเองคิดว่าเราจะเซตไปก่อนว่าเฮ้ยมันต้องเซตอย่างนี้แต่พอเขาส่งมาอีกแบบเป็น improvise อย่างเงี้ยใช่มันทำให้เราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วยูส่งมาแบบเนี้ยเราต้องส่งไปอีกแบบนึงใช่ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็อารมณ์นั้นๆใช่ครับเรามีเกมบ้างไหมคะเพราะเขาขาดกับพี่ชาที่ต้องทำให้เขาเป็นนักแสดงตัวใหญ่อย่างเงี้ยมีเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเจ็บปะตอนแรกอะเก่งมากคือแบบรู้สึกว่ากลัวมากจำได้ว่าซีแรกเขาไม่พูดบทแบบเสียงมันหลงแบบอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ชาคิดอะเขาก็เหมือนแบบผมว่าพอเขาอินโฟไว้แล้วเขาส่งพลังให้เรามันทำให้เราแบบเราอยากจะเล่นกับเขาอยากโต้ตอบกับเขาแล้วแบบการที่เขาส่งมาพลังให้เรามันอินนะครับทำให้เราแบบคอนโทรลไปกับงานยังไม่ถึงกับขั้นขอแต่ว่ายังไม่กล้าแบบพี่ครับให้มีการแสดงที่อะไรแต่ว่าเราสังเกตว่าเวลาเขาเล่นอะเขาจะมีการใช้บอดี้แลงเกจอะไรสักอย่างนึงหรือการเตรียมตัวอย่างที่แบบพอเขาเล่นมาเราก็ทำแบบก๊อปปี้เขาก็ทำกลับไปซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเล่นแบบนี้มันทำให้เราได้มีตีใหม่ครับไปนิดๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเก็บประสบการณ์ครับการบ้านหนักขนาดไหนผมว่าอย่างแรกคือเราไปลงเรียน acting กันมาดูการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวิร์กช็อปแล้วก็ไอที่เราได้เตรียมตัวอย่างก็คือการอ่านรวมถึงการไปดูเวอร์ชันเก่าด้วยน่าจะผมว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวแทบจะทุกอย่างเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใหม่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นแต่มันใหม่สำหรับสองคนแล้วก็ในเรื่องของการแสดงในเรื่องของบทคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเราทำถ้าทุกอย่างจริงมันควรทำอยู่แล้วแล้วก็เราตั้งใจเรื่องนี้มากออกสังเลิฟอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับผมแล้วเราก็ได้เปลี่ยนลุคด้วยใช่อย่างผมเนี่ยผมตัดผมสั้นเพื่อเล่นเรื่องนี้พูดไม่ได้เราเนี่ยไม่เป็นไรเราเล่นหลุดตลอดเหมือนกันไม่เป็นไรเอาพี่น้องเอามาเอาไม้หลุดแล้วถือให้หรือให้ไม่ต้องถือมีไม่ดีวะเอาละเอาละเงือแตกเลยกูไม่เป็นไรถือว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ลุคใหม่ๆของเราสองคนแน่นอนครับใช่จ้าไปปีนี้ได้ดูแน่แน่นอนครับกี่โมงไม่รู้แบบกี่โมงไงแต่น่าดูได้ดูแน่นอนเลยทำเรื่องฟิตเนสที่เราคุ้นกันอ๋อของบิ๊กนี่คือเอาเล่าของบิ๊กก่อนคือบิ๊กนี่ไปแทบทุกวันเรียกได้ว่าเขาจริงจังกับการกับฟิตเนสทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีแบบว่ามัสเซิลที่สมบูรณ์คือมิกเป็นคนที่เป็นคนท่านจับซีเรียสกับเขาเรียกว่าอะไรบอดี้อยู่แล้วแต่บอกว่าไม่ต้องซีเรียสเยอะขนาดนี้ไม่กดดันจะบ้างหรอวะอะไรนะปูเยอะขนาดนี้ไม่กดดันมิกบ้างหรอจริงผมรู้ไงว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเครียดมากว่าแบบเอ้ยเขากินค่อนข้างเยอะแล้วพอกินเยอะเนี่ยมันก็จะแบบออกหน้าบ้างกินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่แล้วแหละกินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่ใช่แต่มีเขาจริงจังมากในเรื่องของฟิตให้พี่พูดต่อขอโปรยให้โปรยให้โปรยให้โปรยโอเคก็จริงแล้วมันก็เป็นอีกโกนึงคือเหมือนว่าแบบเราไปตรวจคือผมไปคดอ้วนง่ายด้วยแหละผมก็เลยอยากรู้ว่าวิธีไหนที่มันจะทำให้แบบเราอ่ะอาจจะแบบกินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ผมก็กินนิดเดียวผมก็อ้วนแล้วไงก็เลยเหมือนว่าอ๋อต้องออกกำลังกายแล้วเราก็อยากจะมีหุ่นที่ก่อน30ไปอยากจะแบบหุ่นแบบเฮ้ยยี่กับเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าลองแบบไปฟิตเนสช่วงนี้ก็ไปทุกวันใช่ครับแล้วมันมีผลยังอะไรนะมันได้ผลยังหรือว่ามันยังไงเริ่มละเริ่มละคือไหนเป็นเริ่มเหมือนเดิมอ่ะเราไม่ใช่เริ่มมีกล้ามเริ่มที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงนี้อ่ะมิคิดว่าร่างทองมิคจะมากี่โมงคำว่ากี่โมงเป็นคำถามที่ยากไปหน่อยต้องคำถามมิคคิดว่ามิคพร้อมโชว์เมื่อไหร่ต้องถามว่ากี่ปีแล้วจะพยายามให้มันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาเนาะอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทำงานด้วยเราก็อาจจะถ้าเปิดกล้องแล้วอาจจะไม่ได้มีเวลาไปบ่อยเท่าไหร่อันนี้พี่พลาดหัวรอเลยใช่ป่ะร่างทองมิสามารถรอเลยนี่หรอทำเป็นดาไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะโอนไว้ก่อนแล้วค่อยร่างทองจะมาเมื่อไหร่หัวข้อข่าวนี้นะเขียนร่างทองจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้เขามีการบ่อยเขียนข่าวอยู่แล้วถามพี่เอิ
เขาเป็นร่างทองมามันเป็นยังไงเดี๋ยวออกจากร่างบ้างเดี๋ยวเข้าจากร่างบ้างแต่เมื่อก่อนประมาณ3ปีที่แล้วยังไม่นานสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าเรียกได้ perfect เลยดีกว่าเดิมไม่แต่คุณคนดีเมื่อก่อนดีกว่านี้แต่พอเราทำงานมากขึ้นเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอย่างนี้โอเคกินอาหารที่มีแบบประโยชน์บ้างแต่ช่วงที่แบบว่าทำงานเหนื่อยเนาะมันทำให้เราสุขว่าการแบบพักผ่อนมันก็น้อยแล้วพอพักผ่อนน้อยเราก็กินน้อยด้วยปกติเนี่ยผมคงกินน้อยอยู่แล้วพอกินน้อยร่างกายก็แบบมัสเซิลก็หายแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราผอมบางเหมือนคนแบบว่าเหมือนเงี้ยเกร็งกล้ามตลอดเวลาซึ่งตอนนี้กำลังกลับมาบิ้วตัวเองใหม่ก็คือเราเป็นคนค่อนข้างจะชอบอยู่บ้านก็เลยซื้อเครื่องออกกำลังกายยกไปที่บ้านเลยเรียกได้ว่าสาหัสเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเครียดเหมือนกันนะมันกลายเป็นสนามเล่นของแมวไปแล้วฮะอ๋อเป็นเอาแมวเหมือนคอนโดแมวนะใช่ถ่ายเล่นนะตอนนี้เขาไม่เข้าคอนโดแมวเลยนะเขาแบบเล่นแบบโอ้โหปีนแบบว่าเพื่อออกกำลังกายวิ่งเล่นตรงแถวนั้นอ่ะก็คือเดือนหน้าแมวมีกล้ามเลยนะแมวเล่นแทนใช่เป็นอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยมันทำให้เราคิดในใจพูดกับลูกตัวเองว่าแบบทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่งั้นน่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปโค่นล้มเองเพราะว่าอันนี้ของฉันนะไม่ใช่ของเธอนี่ไปเวพูดกับแมวแล้วบ้านบ่อยพูดกับแมวหรือพูดคนเดียวได้จริงคือจะเริ่มกลับมาคิดยังไงบ้างหรือจริงๆเริ่มไปบ้านแล้วครับประมาณ2ครั้งสองอะไรนะสองครั้งสองครั้งนี่คือยกเข้าบ้านแล้วก็ตั้งเฉยๆแล้วก็ทำให้ติ๊กออกดีมากเฮ้ยเอาจริงไหมอินโทรเวิร์ตอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินด้วยนะเราซื้อของไปเล่นไปที่บ้านเราจริงว่าที่บ้านเรามีพื้นที่วางเหรอคนเดินแมวก็ล็อกหนึ่งเต็มเลยครับก็คือแทบจะไม่มีที่เดินแล้วเรานอนตรงไหนฮะเรามีที่นอนหรอนอนตรงพื้นเลยครับเราเป็นคนสมถะสมถะบูเต้นแสดงว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นร่างทองของเราพี่ชาคิดกดดันแล้วนะเนี่ยพี่ชาคิดกดดันแล้วเนี่ยถ้าดูสัมภาษณ์นี้พี่ชาคิดต้องไปตอนนี้ไม่ใช่พี่ชาคิดผมนั่นแหละกดดันพี่เมื่อร่างทองเป็นเรื่องของเวลาไงเราเอาเท้าพูดอะไรเนี่ยเราเอาเท้าที่เราไหวอะไรนะอะไรนะเราเอาเท้าที่เราไหวคือแจ้งให้ทราบไปล่วงหน้าว่าอย่าคาดหวังมากแต่ว่าถ้ามาก็แต่ถ้าเขียนข่าวใหญ่นี่จะกลัวเลยนะพรุ่งนี้อุ่นดีเลยเพราะว่าข่าวกดดันนะกี่โมงแต่ถ้าเขียนข่าวว่าเปิดกล้องออสซังเลิฟเอิร์ธร่างทองเออเอาเลยได้เห็นแน่นอนเออแล้วปีหน้าเราจะย้ายไปอยู่แบลวน่ารักไม่ไปแล้วเราจะขยับไปอยู่อีกพาร์ทนึงพาร์ทตอนใช่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแบบแบลวน่ารักเราเอออยู่เหมือนเดิมใช่ทำไมเนี่ยก็มันมีร่างทองมันก็ต้องย้ายไปอยู่พาร์ทของตอนเราเอาเท่าได้พาร์ทถ้ามันได้ก่อนละกันนะตอนนี้อะไรอย่างนั้นเลยใช่เราก็กดดันจริงนะไม่ที่พูดมาก็คืออย่าคาดหวังว่ายังไงวะคาดหวังได้แต่อย่าคาดหวังเยอะเออได้ไหมเขาบอกได้ไหมครับพี่ขาไม่เป็นไรเรามีเงินเราซื้อหมดทุกอย่างอ่ะฝากซีรีส์กี่โมงครับอ่ะกี่โมงเออกี่โมงเมื่อไหร่แล้วก็ฝากด้วยนะฮะออซังเลิฟนะครับผมเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากญี่ปุ่นนะครับผมใช่ครับพวกผม2คนแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากๆทั้งผู้กำกับเอ่ยแล้วก็ทีมงานต่างๆตากล้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าเป็นที่กำลังมากก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูลองชมกันนะฮะออสเซอร์ปลายปีนี้เจอแน่นอนครับใช่ครับผมปลายปีนี้เจอแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมใช่